อเดย์เคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มีความสุขแบบสนุกสุดเหวี่ยงมากๆเลยแต่แล้วตอนนี้เธอบอกว่าฉันลองมาเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาดูนะโอ้โหขอบอกว่าคือแปลกมากๆ มาดูกันคือตอนนี้ฉันเจอเรื่องแปลกหลายเรื่องละฉันอยู่ในเสียมเรียบตอนเนี้ยคือไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะเพื่อนๆฉันพยายามจะหาอาหารเย็นกินข้างทางโอ้โหลองมาดูนะเนี่ยคือบรรยากาศแผงขายอาหารคือเป็นสตรีทฟู้ดในประเทศกัมพูชาดูแล้วคือเปรียบเทียบกับเมืองไทยไม่ได้เลยแต่ฉันจะลองอันนี้ดูแล้วกันนะเหมือนกับว่าเป็นเนื้อย่างทำหน้าแบบแย่ๆแล้วก็แบบว่าลองชิมเอาเข้าปากดูเคี้ยวๆแล้วก็พยักหน้านิดหนึ่งบอกว่าฉันไม่ได้เคี้ยวอะไรมาแบบนี้เหมือนกับประมาณ12ปีแล้วมั้งแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าฉันไปเจอร้านหนึ่งเหมือนกับเป็นร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็มีที่นั่งเล็กๆดูสิคือมีเก้าอี้แบบนี้เก้าอี้เนี่ยคือเขาให้นั่งเก้าอี้เด็กหรือปะคือแล้วฉันจะนั่งได้ยังไงอะบอกเลยนะว่า คือนั่งยังไงก็นั่งไม่สบายอะไรคนที่มีเขานั่งกันแบบนี้หรอคือฉันรู้สึกว่ามองบรรยากาศไปรอบๆขอบอกเลยนะว่าบรรยากาศที่เสียมเรียบาทำไมฉันรู้สึกเหมือนกับเรือนเพาะชำเหมือนเรือนเพาะชำต้นไม้เลยอะอาหารนะเนาะฉันสั่งมาเป็นเนี่ยข้าวผัดแล้วก็เหมือนเขามีน้ำซุปมาให้ด้วยนะโอ้ยแปลกจังเลยอะฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันต้องหมอบลงกินข้าวอยู่ที่พื้นอะโอ้ยเป็นความรู้สึกแบบว่าแปลกมากๆคือนะก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องอาหารรสชาติก็โอเคแหละแต่ว่าคือไม่รู้สิฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบเลยบรรยากาศแบบเนี้ยคือที่ต้องนั่งอยู่กับพื้นมันรู้สึกแปลกๆแต่ก็มีคนพูดภาษาอังกฤษบ้างอยู่นะฉันก็รู้สึกว่าพอจะโอเคแหละมีคนเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอนี้เยอะมากๆเลยนะคะคนไทยบางคนก็บอกว่าให้ระวังเรื่องความสะอาดขอให้คุณปลอดภัยนะจ๊ะโปรดระวังการเดินทางในยามค่ำคืนนะคะดูแลตัวเองและทรัพย์สินของคุณด้วยก็นะเดินทางไปกัมพูชาอย่าลืมล่ะเพราะว่าประเทศเนี้ยเขาติดอันดับประเทศที่อันตรายมากที่สุดในโลกนะคะซึ่งถ้าเกิดสังเกตอาหารข้างทางในกัมพูชาเนี่ยหลายๆอย่างก็เหมือนกับว่าเป็นอาหารสไตล์เอเชียนะคะมีพวกปลาเผาบ้างไส้กรอกอีสานแล้วก็เป็นพวกเนื้อย่างบางคนก็สงสัยว่าเนื้อย่างเนี่ยเป็นเนื้ออะไรย่างอันนั้นก็ต้องลองเสี่ยงดูแล้วก็มีพวกเหมือนกับว่าร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีกองกองอะไรอยู่ข้างทางเล็กน้อยความสะอาดนั้นก็จะต้องพิจารณาดูเอานะคะแล้วก็มีร้านค้ามากมายมีเปิดไฟสว่างพองามและแล้วอีกวันหนึ่งจอร์แดนเธอก็บอกว่าวันนี้มาลองหาอาหารรับประทานในช่วงเช้ากับฉันกันเถอะยังอยู่ที่สิมาราชนะจ๊ะลองดูนะวันนี้ฉันจะมาหาแซนด์วิชกินในกัมพูชาซะหน่อยระหว่างที่เดินอยู่นานเธอก็บอกว่า มีคนมารอรับฉันนะที่โรงแรมเนี่ยเพื่อที่จะไปส่งสถานที่ที่ฉันกำลังจะไปรับประทานอาหารดูสิจริงๆเนี่ยฉันรู้สึกว่าพวกแซนด์วิชไข่ฉันก็เคยกินในอัมสเตอร์ดัมนะโอ้แต่แปลกจริงๆเลยที่เสียมเรียบเนี่ยเขามีทำแซนด์วิชที่หน้าตาเหมือนกับที่อัมสเตอร์ดัมเลยแต่ก็ต้องลองดูนะเนี่ยฉันคิดว่าบางทีไม่รู้สิหน้าตาเนี่ยคล้ายกันมากเลยเหมือนเขาก๊อปปี้แซนด์วิชที่อัมสเตอร์ดัมมาแต่ว่าจะต้องมาลองดูนะว่ารสชาติเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวฉันจะลองสั่งอันนี้เป็นน้ำมะนาวแล้วก็เป็นเบคอนกระเทียมลองดูแล้วกันเนาะว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงฉันสั่งแล้วนะแต่คือฉันบอกเลยนะคือมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยที่กัมพูชาเนี่ยโอ้ทำไมเขาถึงใช้เงิน US ดอลลาร์คือแปลกจริงๆไม่เหมือนกับประเทศไทยคือประเทศอื่นเนี่ยเขาก็จะใช้เงินที่เป็นสกุลเงินของประเทศตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าที่กัมพูชาเนี่ยโอ้แปลกอะทำไมถึงคิดเงินเป็นสกุล US ดอลลาร์โอ้ประหลาดจริงๆแล้วก็นี่นะ
ฉันสั่งเบอร์เกอร์มาแล้วก็สั่งเป็นอะโวคาโดด้วยดูหน้าตาก็โอเคนะไม่ค่อยเหมือนในรูปเท่าไหร่อ่ะก็นะลองดูละกันฉันไม่รู้นะวิธีการที่เขาสอดไส้อาหารเข้าไปในแซนด์วิชเนี่ยเขาทำได้ยังไงแต่ว่าหน้าตาคือไม่เหมือนในรูปเลยลองชิมดูฮะรสชาติก็แบบว่าเหมือนขนมปังกระเทียมนะทำหน้าเหมือนกับว่ากระจึงกระจึงแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีเฟรนช์ฟรายมาด้วยนะกินเข้าไปแล้วก็ทำหน้าตาบอกว่าหมั่นฝรั่งอ่ะก็อร่อยดีนะแต่ว่าดูสิดูดิคือสภาพคือแบบว่าเลอะเทอะมากเลยอะทำไมถึงแบบว่าเลอะเทอะขนาดนี้เนี่ยระหว่างที่นั่งพูดก็แบบว่าเฮ้ยนั่นเสียงอะไรอ่ะประหลาดจริงๆแล้วก็พูดต่อบอกว่าเออฉันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าใส่กระเทียมแบบเยอะเกิดไปหน่อยแต่ว่าก็งงเหมือนกันหลังจากนั้นเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเหมือนกับว่าน่าจะมีอะไรประหลาดประหลาดเกิดขึ้นแหละแล้วก็หลังจากนั้นหันไปมองหัวเราะโดยมีคนเวียดนามมาคอมเมนต์ถามนะบอกว่าอ้าวตอนนี้อยู่ในกัมพูชาหรอจอแดนก็มาตอบให้นะบอกว่าฉันจะอยู่ที่นี่จนถึงวันที่11เท่านั้นแหละแล้วก็มีพวกคอมเมนต์มาคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าฉันเห็นอยู่ไปเดินเล่นอยู่แถวปับสตรีทด้วยอย่าในเสียมเรียบจริงอะป้าโดยจอแดนก็ไม่ได้มาตอบอะไรนะคะแล้วก็มีเมนอีกคนนึงมาบอกว่าเสียงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นเสียงประหลาดประหลาดเนี่ยอาจจะเป็นเสียงลำโพงก็ได้นะบางทีเขาอาจจะประกาศให้คนที่สั่งอาหารน่ะไปรับอาหารที่เคาน์เตอร์ก็ได้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะจอแดนมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้แล้วก็ใส่อีโมจิหัวเราะคงนึกในใจแบบเฮ้ยฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนถ้าเป็นเมืองไทยนะจ๊ะเขาจะมีแบบว่าเหมือนเป็นสัญญาณเล็กๆตอนจ่ายตังค์อ่ะแล้วแบบจะมีสัญญาณปี๊บๆแล้วก็ไปรับที่เคาน์เตอร์คือจะไม่มีเสียงประหลาดอะไรออกมาทางลำโพงอย่างแน่นอนแล้วก็มีคนกัมพูชาหลายๆคนเลยนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ายินดีต้อนรับคุณจอแดนสู่ประเทศกัมพูชาขอให้อยู่มีความสุขมากๆนะจ๊ะและจอแดนก็ยังได้ไปอีกที่นึงนะคะเธอบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นที่เป็นโรงเรียนสอนทำขนมสำหรับหญิงชาวกัมพูชาที่แบบว่าสอนให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้เอามาดูนะที่เนี่ยมีน้ำมะพร้าวแล้วก็มีครัวซองมีเค้กแครอทรู้สึกว่ามีเมอแรงด้วยน่าจะเป็นมะนาวมั้งดูเหมือนเป็นผลไม้รสเปรี้ยวฉันลองชิมดูนะโอ้คือแบบว่าครัวซองคือกรอบแข็งด้านนอกกรอบแข็งมากฉันจะลองขนมอีกอย่างนึงแล้วกันนะอังก็รสชาติโอเคนะใช่ได้ดูสิมีชิ้นเล็กๆลองชิมดูแล้วกันกินเข้าไปแล้วทำท่าขำนี่คืออะไรไม่เข้าใจบอกว่าครัวซองช็อกโกแลตก็โอเคนะแต่ว่าเค้กมะพร้าวก็ไม่เป็นไรอะแล้วหลังจากนั้นก็ลองไปดื่มมะพร้าวดื่มเสร็จไม่ตอบอะไรไม่พูดอะไรทำท่าแค่แบบแล้วก็บอกว่าก็โอเคนะที่นี่ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเกิดดูคลิปตอนที่คุณน้องจอแดนเขามาเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเรียกว่ารีแอคของเขาเนี่ยคนละเรื่องเลยนะตอนมาเมืองไทยนี่เธอดีดมากๆเลยแต่ว่าตอนไปกัมพูชาก็ตามระเบียบค่ะเห็นแบบนี้แล้วเราสรุปได้เลยนะว่าเที่ยวไทยดีกว่าสบายกว่าแฮปปี้กว่า